สังเกตได้ว่ามีเพี้ยแป้งเกาะอยู่ที่ลูกของละมุดรังมดคันไฟเพียบเลยครับตามพื้นเนี่ยเพราะว่าปกติเพี้ยแป้งครับเขาก็จะผลิตแป้งออกมาป้องกันตัวเขาไว้สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้ฟาร์มบอยพามาดูอีกหนึ่งปัญหาของละมุดครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปัญหาของละมุดที่ฟาร์มบอยจะพาไปดูเป็นอะไรไปดูกันครับนี่เป็นต้นละมุดที่สวนเฉลิมพงศ์ฟาร์มก็สังเกตเห็นไหมครับว่าต้นละมุดจะเป็นสีดำๆค้ำๆหน่อยนี่ครับหลักๆเลยเพราะอะไรมาดูกันนี่ครับเห็นไหมครับสังเกตได้ว่ามีเพี้ยแป้งเกาะอยู่ที่ลูกของละมุดแล้วก็มีมดแดงหรือมดคันไฟนี่แหละครับกำลังขมักเขม้นในการให้อาหารในการเก็บผลผลิตของเขาก็คือมดพวกนี้ครับมันมาเลี้ยงเพี้ยแป้งไว้เพื่อที่จะเอาน้ำหวานจากเพี้ยแป้งก็มันก็จะทำฟาร์มเพี้ยของมันนะครับตอนนี้ก็คือทั้งต้นเลยมันเลี้ยงเพี้ยแป้งไว้เพื่อที่จะเอาอาหารจากเพี้ยแป้งครับเพี้ยแป้งก็เลยเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายเต็มต้นเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูหลักๆนี่ครับรังมดขออนุญาตนะครับนี่รังมดคันไฟเพียบเลยครับตามพื้นเนี่ยหลักๆแล้วเราก็ต้องกำจัดทั้งเพี้ยแป้งทั้งมดคันไฟครับก็หลักๆก็เป็นยากำจัดแมลงกำจัดเพี้ยนี่แหละครับแต่หลักๆเราก็จะผสมสันไลไปนิดนึงเพื่อให้เกาะเนื้อของเกาะตัวของเพี้ยแป้งได้ซึมเข้าถึงเนื้อของเพี้ยแป้งได้ถึงตัวเพี้ยแป้งได้เพราะว่าปกติเพี้ยแป้งครับเขาก็จะผลิตแป้งออกมาป้องกันตัวเขาไว้เห็นไหมครับหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเราก็จะเอาสารกำจัดฆ่าแมลงครับสารฆ่าแมลงก็ผสมตามอัตราส่วนปกติแล้วครับแล้วก็ผสมสันไลนิดหน่อยเพื่อให้ตัวสันไลหรือน้ำยาล้างจานเนี่ยครับซึมเข้าไปซึมผ่านแป้งของตัวเพี้ยแป้งเข้าไปถึงตัวผิวตัวเนื้อของตัวเพี้ยจะได้เพี้ยจะได้ตายไปเนี่ยครับเห็นไหมครับหลักๆเลยตอนนี้ก็คือทั้งต้นเลยมันก็เลยทำให้ต้นละมุดแล้วก็ผลของละมุดนะครับเสียหายเนี่ยครับเป็นผิวดำๆเลยเดี๋ยวไปดูต้นอื่นที่ไม่มีเพี้ยแป้งกันถ้าไม่มีอย่างเงี้ยครับมันจะค่อนข้างที่จะสะอาดผิวของต้นละมุดก็จะยังขาวอยู่ยังเป็นผิวปกติไม่มีอะไรมาเคลือบเนี่ยครับลูกละมุดก็ยังสวยอยู่ก็เดี๋ยวหลังจากที่ฉีดพ่นกำจัด
มดแล้วก็กำจัดเพี้ยแป้งออกไปแล้วเดี๋ยวฟาร์มเมอร์บอยพามาติดตามดูผลอีกทีนะครับว่าต้นที่ดำๆอยู่เนี้ยต้นที่มีเพี้ยแป้งแล้วก็มดอยู่เนี้ยมันจะหายไปไหมจะกลับมาปกติไหมหลักๆก็เป็นหลายต้นอยู่เหมือนกันครับช่วงนี้ละมุดก็กำลังติดลูกเยอะอยู่เดี๋ยวค่อยมาติดตามดูผลไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็เสริมได้นะครับหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ยินดีรับคำชี้แนะครับผมก็วิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Farmer Boy ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอดีๆก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ